อุณาพรามณสูตรว่าด้วยอินทรีย์ห้ามีอารมณ์ต่างกันครั้งนั้นอุณาพรามเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับได้ปราศัยกับพระผู้มีพระภาคครั้นผ่านการปราศัยพอให้ระลึกถึงกันไปแล้วจึงนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งครั้นแล้วได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระโคดมผู้เจริญอินทรีย์ห้าประการนี้มีอารมณ์ต่างกันมีโคจรต่างกันไม่เสวยอารมณ์อันเป็นโคจรของกันและกันอินทรีย์ห้าประการเป็นไฉนคือจักขุอินทรีย์หนึ่งโสตินทรีย์หนึ่งคานินทรีย์หนึ่งชิวหินทรีย์หนึ่งกายินทรีย์หนึ่งอะไรเป็นที่ยึดเหนี่ยวของอินทรีย์ห้าประการนี้ซึ่งมีอารมณ์ต่างกันมีโคจรต่างกันไม่เสวยอารมณ์อันเป็นโคจรของกันและกันและอะไรย่อมเสวยอารมณ์อันเป็นโคจรของอินทรีย์ห้าประการนี้พระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูกระพรามอินทรีย์ห้าประการนี้มีอารมณ์ต่างกันมีโคจรต่างกันไม่เสวยอารมณ์อันเป็นโคจรของกันและกันอินทรีย์ห้าประการเป็นไฉนคือจักขุอินทรีย์หนึ่งโสตินทรีย์หนึ่งคานินทรีย์หนึ่งชิวหินทรีย์หนึ่งกายินทรีย์หนึ่งใจเป็นที่ยึดเหนี่ยวของอินทรีย์ห้าประการนี้ซึ่งมีอารมณ์ต่างกันมีโคจรต่างกันไม่เสวยอารมณ์อันเป็นโคจรของกันและกันและใจย่อมเสวยอารมณ์อันเป็นโคจรของอินทรีย์ห้าประการนี้ข้าแต่พระโคดมผู้เจริญก็อะไรเป็นที่ยึดเหนี่ยวแห่งใจเล่าสติเป็นที่ยึดเหนี่ยวแห่งใจข้าแต่พระโคดมผู้เจริญก็อะไรเป็นที่ยึดเหนี่ยวแห่งสติเล่าดูกระพรามวิมุตต์เป็นที่ยึดเหนี่ยวแห่งสติข้าแต่พระโคดมผู้เจริญก็อะไรเป็นที่ยึดเหนี่ยวแห่งวิมุตต์เล่าดูกระพรามนิพพานเป็นที่ยึดเหนี่ยวแห่งวิมุตต์ข้าแต่พระโคดมผู้เจริญก็อะไรเป็นที่ยึดเหนี่ยวแห่งนิพพานดูกระพรามท่านล่วงเลยปัญหาไปเสียแล้วไม่อาจถือเอาที่สุดแห่งปัญหาได้ด้วยว่าพรหมจรรย์ที่บุคคลอยู่จบแล้วมีนิพพานเป็นที่หยั่งลงมีนิพพานเป็นเบื้องหน้ามีนิพพานเป็นที่สุดครั้งนั้นอุณาพรามชื่นชมอนุโมทนาพระภาสิทธิ์ของพระผู้มีพระภาคลุกจากอาสนะถวายบังคมพระผู้มีพระภาคกระทำประทักษิณแล้วหลีกไปครั้นอุณาพรามหลีกไปแล้วไม่นานพระผู้มีพระภาคตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายมาแล้วตรัสว่าดูกระภิกษุทั้งหลายเรือนยอดหรือศาลาคล้ายเรือนยอดมีหน้าต่างในทิศเหนือหรือทิศตะวันออกเมื่อพระอาทิตย์ขึ้นไปแสงส่องเข้าไปทางหน้าต่างตั้งอยู่ที่ฝาด้านไหนภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่าตั้งอยู่ที่ฝาด้านตะวันตกพระพุทธเจ้าข้าอย่างนั้นเหมือนกันภิกษุทั้งหลายศรัทธาในพระตถาคตของอุณาพพรามมั่นคงแล้วมีรากเกิดแล้วตั้งอยู่มั่นแล้วอันสมณพราหมณ์เทวดามาร
รหมหรือใครๆในโลกจะพึงชักนำไปไม่ได้ถ้าอุณณาพพรามพึงทำกาละในสมัยนี้ไซย่อมไม่มีสังโยชน์ซึ่งเป็นเครื่องประกอบให้อุณณาพพรามต้องมายังโลกนี้อีกจบอุณณาพพรามณสูตร